เอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นสมุทรสงครามเจ้าบ้านนะครับเขี่ยก่อนนะครับก็จากซ้ายไปครับสมุทรสงครามมาเองครับบาโบ้บาโบ้ลูกนี้ยิงเอาเกือบไปครับเกือบเข้าฮอตครับจังหวะนี้นัทชัยพยายามจิ้มไม่เข้ากรอบบาโบ้เนี่ยดึงตัวผู้เล่นของวิทยุมา3คนเลยครับใช่ดึงเพื่อนให้เติมขึ้นมาครับแล้วก็คืนมาที่อภิเชษฐ์เปิดลูกนี้เคลียร์ออกมาได้ครับแต่ว่ายังเคลียร์ไม่ขาดครับอยู่ที่สมุทรสงครามได้ยิงลูกนี้เทวเดชอุ่นทองครับโอ้โหดูวันอีกครั้งครับจับบอลแล้วโดนบีบก็ยิงบอลแต่วิถีเนี่ยดีด้วยนะครับแต่ว่ามันปริ้นไปนิดเดียวครับปริ้นออกซ้ายครับกลางนะครับตอนนี้เล่นซันให้กับบาโบ้บาโบ้ยังได้บอลอยู่ครับบาโบ้ชิงลูกนี้ลูกยังทันครับแต่มาดีครับเทวเดชเทวเดชยิงลูกนี้โอ้โหมุมแคบแล้วก็เป็นประตูออกนำครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหลูกนี้พลาดครับลูก3ประตูเทวเดชอุ่นทองด้วยครับจังหวะยิงหักข้อนี่แม่หลงเลยครับลูกนี้ไม่ล้ำนะครับสอดขึ้นมาดูครับแตะหลบไปแล้วโอ้โหยิงมุมแคบได้พอดีเหลือเกินครับกิติคุณเองนี่เรียกว่าคาดไม่ถึงครับเสาแรกจะเบียดเข้าไปอย่างนั้นครับ1-0ดูครับจังหวะทำชิ่งกับบาโบ้เลยถือว่าโอ้โหลูกนี้ต้องเข้าใจกันจังหวะพอดีเลยนะครับจ่ายไปแล้วก็เทวเดชวิ่งไปเอาบอลแล้วก็เทวเดชจ่ายทุ่งให้สุภศักดิ์อีกครั้งครับจังหวะนี้แล้วสุภศักดิ์ชิปมาบาโบ้ลูกนี้ยิงโอ้โหชนเสาครับพลิกตัวหันมายิงกันโอ้โหดูกันอีกครั้งครับลูกยิงของบาโบ้ครับนี่ครับมีช่องว่างพลิกแล้วขวาโอ้โหเกือบเสียบเสาแรกครับนี่ครับไวนะครับจับบอลแล้วพลิกยิงเลยครับพุ่งเนี่ยสุดปลายมือแล้วครับกิติคุณลูกนี้เปลี่ยนจากขวาไปซ้ายบ้างครับเทอรี่บาซิบาซาฟี่นะครับลูกนี้จ่ายครับบาโบ้ยิงด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหจับขวายิงด้วยซ้ายครับแต่ว่าลูกโด่งข้ามคานสองฝ่ายโต้กลับมาอีกแล้วครับบาโบ้กระชากไปเอง1-2-3รุนแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวครับอาศัยความเร็วครับเนี่ยครับโอ้โหแหวกจากตรงกลางนะดูโซโล่เดี่ยวเลยครับบาโบ้สุดยอดจริงๆครับถ้าเหลือถ้าเข้าประตูนี่โอ้โหน่าจะเป็นประตู of the week เลยครับมาจากกลางสนามนะครับตัดมาแล้วจังหวะนี้ทำจริงกันได้ดีครับปวริศเติมขึ้นไปแล้วจังหวะนี้ได้จบโอ้โหแต่ว่าลูกยิงพรปีชายิงข้ามคานออกไปโอกาสเข้าทำมากขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นการเจาะลูกเรียดบ้างครับดูครับคราวนี้เนี่ยตัดหักข้อมานี่มีโอกาสได้ยิงเลยครับพรวิชาผู้แนวรับของสมุทรสงครามครับเปิดยาวเลยครับสุรศักดิ์ลูกนี้แล้วแซงด้วยครับจังหวะนี้เทวเดชยังไงครับยังได้บอลอยู่แล้วรวมแตะครับโอ้โหเป็นจุดโทษเลยครับพร้อมกับแจกไปเหลืองครับแชร์วานจีครับต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่นี่ครับแนวรับของ BBCU ดันสูงครับนี่จังหวะนี้บล็อกได้แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ไปรวบขาครับแชร์วันจีนี่ถ้าจังหวะนี้ผ่านแชร์วันจีไปก่อนเนี่ยบาโบ้แกรอตรงกลางแล้วโอ้โหซิบนัดยังไม่มีซิบนัดยิงลูกนี้โดนเสียไม่ได้ครับลูกนี้กิตติคุณแจ่มสุวรรณครับพุ่งถูกทางแล้วบอลจะโต้กลับแล้วครับ BBCU ต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับบาโบ้กระเด็นเลยครับมาดูลูกจุดโทษครับที่เบอร์นาร์ดดูจริงครับโอ้ไปเปิดหน้าเท้าให้กิติคุณเห็นนะครับดูครับเปิดได้เห็นแล้วก็สั้นๆในอยู่คาโตะคาโตะจะโยกหลบแต่ว่าแล้วได้ยิงเหมือนกันครับจังหวะนี้เล่นเร็วครับจังหวะนี้เอาครับแล้วก็ได้มาลองได้ยิงเบาเกินไปครับยูสุเกะคาโตะนั่งฉิบนะครับกองกลางครับได้บอลแล้วก็เปิดเลยครับเอกพงศ์แล้วก็โอ้โหลูกนี้สัมผัสบอลครั้งแรกครับเปิดให้เพื่อนได้มองครับตีเสมอได้สำเร็จแล้วลูกนี้ครับดูจังหวะการเปิดดูครับขวาคอสเข้าไปแล้วแม่นจริงๆครับลูกเปิดของนิติพงศ์นั่งฉีบครับแล้วมงคลก็สะบัดเสาแรกเลยมูไม่ได้ขยับครับแบบนี้ครับเบอร์นาร์ดสัมผัสแรกของนิติพงศ์แล้วก็ลูกมงครั้งแรกของวอร์มงคลวอร์จากลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ได้มงแล้วโอ้โหผ่านเสาไปนิดเดียวครับบอลไม่ดีครับลูกนี้โดนตัดไปได้แล้วครับสุดสงคราม
กระชากเข้ามาแล้วลองโอ้จะยิงลูกนี้เป็นจุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับของสมุทรสงครามในช่วงท้ายเกมครับดูจังหวะเลยครับลูกนี้โอ้โหจุดพอดีครับตรงเส้นพอดีครับอยู่ผู้ตัดสินยังไงครับจังหวะโอ้โหรอยเลยครับจังหวะเทียรี่ยิงลูกนี้ชั้นเลยครับพุ่งไปผิดทางครับกิตติคุณ2ประตูต่อ1นะครับสมุทรสงคราม BTU FC ครับออกนำ BBC UFC อีกครั้งครับจากจุดโทษของเทียรี่รัสซิมบาซาฟี่ครับเป็นประตูที่4ของเขาในลูกจังสวรรค์เลยครับดูครับกิตติคุณเนี่ยพุ่งไปทางเดิมครับแต่ว่าเทียรี่เนี่ยยิงไปด้านซ้ายของตัวเองครับก็เพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่าจังมีจังหวะที่ว่าเถียงเกือบ1นาทีอ้าวหมดเลยครับโอ้โหอาจารย์วิโซเว่ครับ4นาทีเป๊ะเลยครับเอาครับก็เป็นว่าเป็น3คะแนนนะครับของสมุทรสงคราม BTU ครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ BBC U FC ครับ2ประตูต่อ1นะครับ